วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มีเรื่องค่ะกับดิฉันรัชวดีสุขพิทักษ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมว่าบุหรี่เนี่ยไม่เพียงแต่ส่งผลเสียกับผู้ที่สูบเท่านั้นแต่คนที่อยู่รอบข้างก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็ผลเสียตามไปด้วยและยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ที่สูบบุหรี่นั้นจะมีความเสี่ยงมากขนาดไหนที่จะติดเชื้อวันนี้เราจะไปหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะบุหรี่1มวนเมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีกว่า 7,000 ชนิดและ 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งยังไม่นับสารพิษอีกนับร้อยชนิดที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายการเลิกสูบบุหรี่เท่านั้นคือการหยุดนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายผลเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดโรคปอดอุดกั้นนะคะโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบภูมิแพ้นะคะแล้วก็เรื่องของทางเดินอาหารรวมถึงเรื่องของกระดูกพรุนด้วยนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทางซีทีวีเคเบิลชลบุรีนะคะที่ให้โอกาสสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการสื่อสารพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะจากคำถามนะคะว่าสถานการณ์เรื่องของการสูบบุหรี่ในประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีแนวโน้มลดลงค่ะนะคะจากปี2534ถึง2560นะคะที่เรามีในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมนะคะของคนที่สูบนะคะลดลงนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยพบว่าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยที่สูบบุหรี่นะคะร้อยละ 19.1 อ่ะ19กว่าๆนะคะแล้วก็เขตของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็ประมาณ 16% นะคะของประชากรทั้งหมดที่สูบนะคะแล้วก็เป็นเพศชายเฉลี่ยเป็นเพศชายนะคะอายุประมาณ17ปีแล้วก็เพศหญิงก็อายุประมาณ22ปีนะคะแล้วก็ถ้าสถิตินะคะของการสูบบุหรี่เนี่ยถ้าแบ่งตามภาคพบว่าทางภาคใต้สูงสุดเลยนะคะรองลงมาก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางนะคะภาคตะวันออกก็ปานกลางนะคะแล้วก็การสูบบุหรี่เนี่ยจากข้อมูลของการเก็บข้อมูลของการวิจัยนะคะเราพบว่าสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในการที่เราจะต้องพิจารณานะคะว่ามีความเป็นไปได้ยังไงบ้างในเรื่องของสถานที่เนี่ยสูบมากที่สุดนะคะปรากฏว่าเป็นตลาดสดเลยนะคะสูงสุดเลยนะคะถึง 61% นะคะรองลงมาก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็สถานีขนส่งรวมถึงมหาวิทยาลัยสถานศึกษาก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ค่ะค่ะแล้วสำหรับภัยร้ายของบุหรี่ถ้าเกิดคุณสูบจะมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างค่ะถ้าเป็นเรื่องของผลกระทบผลเสียนะคะของการสูบบุหรี่เนี่ยหลายๆท่านนะคะที่ติดตามข่าวแล้วก็ได้รับรู้ในเรื่องของสื่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็จะรู้เลยนะคะทุกคนรู้นะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะก็คือผลเสียเนี่ยโดยภาพรวมๆก็จะมีเรื่องของร่างกายตัวเราเองนะคะแล้วก็เศรษฐกิจนะคะการงานนะคะเรื่องของผลกระทบของสังคมด้วยนะคะในเรื่องของผลเสียต่อผู้สูบเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะคะผลเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดนะคะโรคปอดอุดกั้นนะคะโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบภูมิแพ้นะคะแล้วก็เรื่องของฟันเหลืองนะคะในช่องปากนะคะทางเดินอาหารรวมถึงเรื่องของกระดูกพรุนด้วยนะคะก็จะเป็นพบได้เยอะเลยแล้วก็มีเรื่องของข้อเสื่อมนะคะข้ออักเสบส่งผลไปเนื่องจากหัวใจหลอดเลือดนะคะก็อาจจะเกิดเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะแก่ก่อนวัยนะคะเราจะเห็นเลยว่าโทรมใบหน้าซูบซีดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับหนุ่มๆคุณผู้ชายนะคะก็จะส่งผลเรื่องของความเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศนะคะอันนั้นคือตัวผู้สูบเองนะคะผลเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจการงานนะคะจากการที่เราสูบบุหรี่เนี่ยแน่นอนนะคะนอกจากเรื่องของการสูบไปซื้อมาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของค่ารักษาที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเกิดการขาดงานนะคะรัฐเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพของผู้ที่สูบเหล่านี้นะคะเฉลี่ยโดยรวมๆแล้วนะคะปีนึงก็หลายหมื่นล้านนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของผลเสียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะนอกจากตัวเราเองแล้วเศรษฐกิจสังคมแล้วนะคะก็จะเป็นคนรอบข้างซึ่งพวกเราก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของควันบุหรี่มือ2ควันบุหรี่มือ3อันนี้แน่นอนเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสตรีนะคะอาจจะมีผลเรื่องของการมีบุตรยากนะคะคลอดก่อนกำหนดนะคะมีโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทารกคลอดมาน้ำหนักแรกเกิดเนี่ยน้อยกว่าปกตินะคะแล้วก็ที่สำคัญนิโคตินเนี่ยสามารถขับออกทางน้ำนมทำให้เด็กก็ได้รับนิโคตินด้วยซึ่งนี่ก็เป็นผลเสียเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ในเด็กเล็กๆก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของโรคหืดโรคหอบเนี่ยจะกำเริบได้แล้วก็พัฒนาการล่าช้านะคะแทนที่จะโตได้ปกติในวัยเหมือนเด็กอื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้เขามีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกตินะคะในเรื่องของควันบุหรี่มือสองเนี่ยก็จะเป็นอันตรายควันบุหรี่สองคือเราไม่ได้สูบพ่นควันมาควันนั้นฟุ้งกระจายเนี่ยคนที่สัมผัสและสูดไปเนี่ยก็คือคนที่ได้รับบุหรี่มือสองนะคะแล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยนะคะบางทีเราก็รักสัตว์นะคะมีเรื่องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยอันนี้ก็จะมีด้วยนะคะในเรื่องของเขาอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ากระทบถึงอายุขัยที่สั้นลงนะคะผลเสียโดยรวมต่อสังคมประเทศชาตินะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแน่นอนนะคะเรื่องของภาพลักษณ์คนที่สูบนะคะแล้วก็เป็นที่รังเกียจของสังคมเขาเรียกว่าที่ยืนในสมัยนี้นะคะที่ยืนของคนสูบบุหรี่เนี่ยน้อยลงมากเลยเพราะว่าจะจำกัดพื้นที่ของการสูบนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ห้ามสูบนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องหาสถานที่พอไปสูบแล้วเสมือนสายตาคนที่มองก็เหมือนตัวเองกำลังทำอะไรผิดอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดผิดที่ผิดทางก็จะถูกปรับนะคะถูกกำหนดโทษด้วยกฎหมายนะคะที่มีอยู่นอกจากนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของบุหรี่นะคะจากบุหรี่การสูบเป็นมวนที่เราซื้อมวนสำเร็จนะคะหรือมวนด้วยใบจากหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรามักจะได้ยินในตอนนี้คือควันบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่ไม่แตกต่างกับบุหรี่ปกตินะคะก็คือเป็นสารเสพติดเหมือนกันนะคะเป็นไอระเหยนะคะแล้วที่เป็นเขาเรียกไอระเหยที่อนุภาคเล็กมากกว่าปกติด้วยซ้ำทำให้มีการซึมซับเข้าไปในหลอดลม เรื่องของปอดนะคะสามารถเข้าไปแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อของปอดดูดซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วและยากที่จะขับออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่กระตุ้นสมองทำให้เกิดอาการมึนงงนะคะกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจเต้นแรงเร็วมากขึ้นนะคะหัวใจทำงานหนักอันนี้ก็จะกระทบไปด้วยเรื่องของโรคหัวใจนะคะแล้วก็เกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อันตรายมากเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเรื่องของเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดไม่แตกต่างกับบุหรี่ปกตินะคะบุหรี่มวนนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหารอบด้านคล้ายๆกันนะคะก็มีผลต่อเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราด้วยว่ามันจะกระทบอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผลเสียที่เกิดขึ้นในภาพรวมค่อนข้างเยอะนะคะอย่างคนรอบข้างค่ะอย่างกรณีบุหรี่มือสองค่ะที่ท่านรองได้กล่าวมาผลกระทบเนี่ยคือจะร้ายแรงพอๆกับคนที่สูบด้วยไหมคะค่ะไม่แตกต่างนะคะแต่อาจจะน้อยลงนิดนึงนะคะเพราะว่าสารพิษก็ไปเขาเรียกว่าเกาะติดแล้วก็อยู่ในควันบุหรี่ที่สูดเข้าไปนะคะที่พ่นออกมานะคะแล้วก็มือสองโดยที่เราไม่รู้อิโนอินเน่นะคะเราได้รับควันบุหรี่ก็สูดเข้าไปในร่างกายนะคะสารนั้นก็ได้แก่คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะเรื่องของแอมโมเนียนะคะเรื่องของอาร์เซนิกสารประหลอดนะคะเป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งนะคะฟอร์มาลดีไฮด์นะคะสารที่ก่อมะเร็งหลายชนิดเลยนะคะเยอะมากถ้าเราไปศึกษาดูนะคะคนที่ไม่สูบเนี่ยเมื่อได้รับไปแล้วเนี่ยสารเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซึมซับแล้วก็สูบดูดซึมเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันเลยนะคะมีคนจำนวนมากนะคะที่ได้รับควันบุหรี่มือสองแล้วก็เป็นปัญหาเป็นภาระของประเทศตัวเองไม่สูบนะคะแต่เอ๊ะทำไมตรวจขึ้นมาเจอมะเร็งในปอดเช็คประวัติดูสืบประวัติดูก็พบว่าคนรอบด้านคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวสูบนะคะแต่ตัวเองไม่สูบมันก็จะมีผลกระทบนะคะไม่แตกต่างนะคะแล้วพบว่าจากการที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะหัวใจหลอดเลือดเนี่ยจากการได้รับควันบุหรี่มือสองนะคะมีความเสี่ยงประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะถือว่า 50% ของการสูบบุหรี่ของคนที่สูบเองนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของคนที่ไม่สูบ
แต่ได้รับควันบุหรี่เขาเรียกว่าบุหรี่มือสองอย่างปัจจัยหรือว่ากลุ่มเยาวชนนะคะที่เริ่มทำให้เริ่มต้นสูบบุหรี่เนี่ยมาจากเรื่องอะไรค่ะจากการศึกษาข้อมูลนะคะในเรื่องปัจจัยที่ทำให้กลุ่มเยาวชนเองนะคะกลุ่มเด็กนิสิตนักศึกษานะคะมีพฤติกรรมมีการสูบบุหรี่นะคะในกลุ่มเยาวชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยแน่นอนนะคะปัจจัยหลักๆที่เกิดจากการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการคือความอยากลองนะคะอยากลองเยาวชนไทยเนี่ย30%กว่านะคะสูบครั้งแรกเพราะความอยากลองแล้วก็ความอยากลองเสร็จเอาตามอย่างเพื่อนนะคะเข้าสังคมนะคะต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นโก้เก๋หรือเปล่าที่สูบบุหรี่แล้วดูแมนอะไรเงี้ยในเพศชายนะคะแล้วก็ต้นแบบนะคะบุคคลในบ้านพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องสูบถ้าให้เขาเห็นตั้งแต่เด็กๆพฤติกรรมก็เกิดการล้อเลียนเลียนแบบก็เลยอยากจะสูบบุหรี่ด้วยนะคะเขาก็อยากแล้วก็มันก็ตามไปเรื่องของการลองทดลองนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะเริ่มอาการติดนะคะบางส่วนในเรื่องของสถานประกอบการในกลุ่มวัยแรงงานนะคะเข้าสังคมนะคะบุหรี่กับเหล้ามักจะมาด้วยกันนะคะเข้าสังคมก็เพื่อนสูบนะคะชวนให้สูบนะคะเข้าไปทำธุรกิจแล้วคนนั้นสูบคนนี้สูบเอ๊ะถ้าไม่สูบมันก็ดูเหมือนไม่ได้พวกเดียวกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเนียนๆให้เป็นพวกเดียวกันนะคะเกิดการยอมรับนะคะแล้วก็เขาคำมั่นคงว่าถ้าเกิดอยู่ในวงเนี่ยสามารถคุยได้ดื่มได้สูบได้มันก็จะเกิดความสนิทสนมสัมพันธภาพและมีผลต่อเชิงธุรกิจของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นมีความเป็นไปได้นะคะหลายๆคนนะคะมีความคิดว่าบุหรี่ช่วยคลายเครียดนะคะทางนี้แหละทางนั้นเนี่ยนะคะในสารนิโคตินเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเข้าไปแล้วเนี่ยในช่วง18-10วินาทีแรกนะคะออกฤทธิ์นะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดเส้นเลือดเนี่ยหดตัวรัดตัวหัวใจเต้นแรงนะคะหายใจเร็วกระตุ้นสมองให้รู้สึกว่าโล่งในช่วงแรกสูบไปสูบไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเหมือนนิโคตินเข้าไปซึมซับละนะคะทำให้เกิดรู้สึกอยากนะคะแล้วก็เมื่อเกิดอาการนี้เขาจะเกิดอาการหงุดหงิดถ้าไม่ได้สูบนะคะนานไปในเวลาต่อมาก็เสมือนติดนะคะเมื่อไหร่ที่สูบเข้าไปปั๊บอาการที่เส้นเลือดขยายหดลัดตัวนะคะหัวใจเต้นเร็วสมองโล่งเขาก็เลยรู้สึกว่านั้นคือการคลายเครียดแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะมีความเข้าใจผิดว่าช่วยในการคลายเครียดนะคะแล้วก็ในเรื่องของโฆษณาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วเด็กรุ่นใหม่นะคะก็ติดในเรื่องของโซเชียลเยอะมากทำให้เขาเข้าใจว่าได้เห็นภาพในการโฆษณาซึ่งแฝงไปด้วยสินค้านะคะอาจจะไม่ได้มารูปแบบโดยตรงเรื่องของขายบุหรี่เนี่ยห้ามอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะในปีปัจจุบันก็เป็น2560นะคะห้ามโฆษณาอยู่แล้วแต่จะแฝงมานะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราเห็นในเรื่องของการแข่งบอลแข่งฟุตบอลเนี่ยนะคะก็จะเห็นตัววิ่งที่เป็นการโฆษณาแต่ตอนนี้นะคะในประเทศไทยเองนะคะก็จะดูเรื่องนี้แล้วก็จะแฝงไปด้วยเรื่องของสินค้าของแถมนาฬิกาถ้าเราเคยเห็นนะคะเสื้อผ้ามีสแกนนะคะสกรีนนะคะโทษทีสกรีนด้วยสัญลักษณ์ของบุหรี่นะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยอยากทดลองนะคะเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อของการโฆษณาค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มือ1มือ2หรือว่ามือ3ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียแล้วก็ส่งผลร้ายต่อร่างกายของผู้สูบทั้งนั้นเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าการสูบบุหรี่นั้นอาจจะส่งผลถึงความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการป่วยโควิดแบบรุนแรงได้อีกด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ